สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันชวรัยบุญยมานนท์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานศึกษาส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กเด็กโตหรือว่ามหาวิทยาลัยเองก็ได้เปิดให้นักเรียนเนี่ยสามารถกลับเข้าไปศึกษาเล่าเรียนกันได้แล้วแม้ว่ารูปแบบของการเรียนการสอนอาจจะยังไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนปกติได้ 100% ก็ตามท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นอย่างไรกันบ้างคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะดีใจที่ลูกหลานเนี่ยได้กลับเข้าไปเรียนตามปกติกันสักทีนะคะเพราะนั่นก็หมายถึงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ใช้เวลาไปกับการทำงานของตนเองได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมถ้าเรานึกย้อนกลับไปตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็วเลยเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งต้องมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตอนนั้นเนี่ยสถานที่สาธารณะห้างร้านรวมถึงสถานศึกษาในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยต้องถูกปิดลงชั่วคราวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนกลับไปเรียนได้แล้วอะแต่กดิฉันก็เชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็คงยังจะมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกหลานเพราะว่าตอนนี้ข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังคงมีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันอยากจะเชิญทุกท่านมาพูดคุยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยส่งผลต่อการศึกษาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประเด็นที่หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคือประเด็นเกี่ยวกับดิจิตอลดีไวด์หรือความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงดิจิตอลนั่นเองนะคะการที่สถานศึกษาต่างๆต้องปิดลงชั่วคราวทำให้การเรียนการสอนต้องมีการปรับรูปแบบเป็นแบบออนไลน์นะคะนักเรียนจะต้องเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่จะใช้สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะส่งผลทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยประการหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงผลกระทบของโควิด-19 นะคะดิฉันขอเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาก่อนซึ่งตรงนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆเพื่อที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพกันก่อนนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษาตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยมีไม่เท่าเทียมกันตรงนี้บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยที่ยุทธศาสตร์นี้ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยค่ะว่าต้องการให้อัตราการเข้าเรียนสุทธิของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเท่ากับ90%ในเมื่อเรามียุทธศาสตร์เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วตรงนี้ยังจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาอยู่อีกหรอจริงๆก็ต้องบอกเลยนะคะว่าความไม่เท่าเทียมกันตรงเนี้ยเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นเชิงปริมาณและรูปแบบที่เป็นเชิงคุณภาพนะคะสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารจึงไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างสะดวกหรือจะเป็นกรณีที่ฐานะครอบครัวของเด็กที่แตกต่างกันครอบครัวร่ำรวยกับครอบครัวยากจนก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพที่แตกต่างกันเช่นกัน
หรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเด็กนักเรียนเองนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอันนึงที่จะทำให้เด็กแต่ละคนเนี่ยได้รับความรู้จากการศึกษาที่ไม่เท่ากันก็ได้ทีนี้อยากจะให้ทุกท่านลองมาดูปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในบริบทของพื้นที่ก่อนนะคะข้อมูลจากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคนที่จัดทำโดยสภาพัฒน์นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราดูจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปซึ่งเป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณนะคะก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากเลยในแต่ละจังหวัดประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยค่ะประชากรไทยโดยเฉลี่ยนะคะมีจำนวนปีการศึกษาเนี่ยเท่ากับ 8.6 ปีในขณะที่ถ้าไปดูข้อมูลรายจังหวัดค่ะพบว่าประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากแล้วก็เชียงรายค่ะมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ 6-7 ปีเท่านั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสภาพของภูมิศาสตร์นะคะที่อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้การเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะจังหวัดที่มีประชากรที่มีจำนวนปีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงสุดทุกท่านคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรคะค่ะก็หนีไม่พ้นนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดปริมณฑลซึ่งประชากรที่มีอายุมากกว่า15ปีเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-11 ปีเลยทีเดียวทีนี้ทุกท่านก็คงจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างมากนะคะระหว่างปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดต่างๆทีนี้ลองมาดูค่ะเป้าหมายของภาครัฐที่บอกว่าต้องการที่จะเพิ่มอัตราการเข้าเรียนสุทธิของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งก็คือจะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะเนี่ยนะคะให้เท่ากับ90%จากตัวเลขค่ะก็พบว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ79%แต่ในจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเข้าเรียนในชั้นมัธยมปลายและอาชีวะเนี่ยต่ำที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่50%เท่านั้นแต่ในจังหวัดนครนายกกรุงเทพชลบุรีแล้วก็ลำพูนค่ะกลับมีสัดส่วนที่มากกว่า100%อันนี้ก็อาจจะเนื่องมาจากว่าในจังหวัดเหล่านี้อาจจะมีกรณีของนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้นหรือว่าเข้าเรียนหลังกำหนดก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ค่ะข้อมูลเหล่านี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของการศึกษาระหว่างจังหวัดนะคะในบริบทของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนทีนี้ถ้ามาดูตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพนะคะตัวชี้วัดทางการศึกษาในเชิงคุณภาพเนี่ยถ้าเราดูจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะพบว่าภาพรวมของประเทศค่ะอยู่ที่35%ส่วนจังหวัดที่มีคะแนนต่ำสุดค่ะ3จังหวัดก็คือ3จังหวัดชายแดนใต้นั่นเองจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสซึ่ง3จังหวัดนี้ค่ะโดยเฉลี่ยมีคะแนน O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเท่ากับ28%เท่านั้นส่วนนักเรียนในกรุงเทพค่ะมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือเท่ากับ42.5%เลยค่ะทีนี้ลองมาดูความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวนะคะรายงานของศูนย์วิจัยธนาคารออมสินค่ะชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจว่ารายได้ของครอบครัวเนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆยกตัวอย่างกรณีของนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะคะที่อัตราการเข้าเรียนเนี่ยเท่ากับ63%ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุด 10% ของประเทศหมายถึงว่าถ้าเอาครัวเรือนนะคะในประเทศไทยเนี่ยมาเรียงลำดับตั้งแต่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดไปจนครัวเรือนที่มีรายได้มากที่สุดแล้วแบ่ง
ครัวเรือนเหล่านี้ออกเป็น10กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด 10% ของประเทศเนี่ยมีอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยเพียงแค่ร้อยละ63เท่านั้นในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด10ประเทศกลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยค่ะจะมีอัตราการเข้าเรียนสูงถึงร้อยละ81นะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างการเข้าเรียนของเด็กจากครอบครัวยากจนแล้วก็ครอบครัวร่ำรวยเนี่ยจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะเห็นได้จากการที่เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะมีการเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายเพียงร้อยละ50ในขณะที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงจะมีการเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายสูงถึงร้อยละ78ค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในหลายพื้นที่เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะปิดสถานการศึกษาเพื่อลดการแพร่ระบาดและปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะว่าจะส่งผลต่อการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไรซึ่งการปิดสถานศึกษาเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลกมีเด็กมากกว่าพันล้านคนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งการปิดสถานศึกษาเนี่ยค่ะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมาธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยได้จำแนกผลกระทบที่มีต่อการศึกษาไว้ไม่ว่าจะเป็นการหยุดเรียนที่นานเกินไปที่จะทำให้การเรียนของเด็กเนี่ยหยุดชะงักลงเด็กอาจจะต้องสูญเสียอุปนิสัยการใฝ่รู้หรือว่าลืมสิ่งที่เคยศึกษาเล่าเรียนมานะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเด็กยากจนเนี่ยนะคะที่ปกติเนี่ยพอมาโรงเรียนก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีนะคะพอโรงเรียนปิดจึงไม่สามารถที่จะได้รับอาหารกลางวันฟรีซึ่งอาจจะเป็นอาหารมื้อเดียวของเขาที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนก็ได้นอกจากนี้ค่ะการปิดโรงเรียนก็อาจจะทำให้ตัวเด็กเองเนี่ยมีสภาพจิตสุขภาพจิตเนี่ยที่ย่ำแย่แล้วก็มีความเปราะบางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะการปิดโรงเรียนลงเนี่ยก็อาจจะทำให้พ่อแม่ที่ไม่สามารถนำลูกไปฝากผู้อื่นเลี้ยงได้เนี่ยมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อหน้าที่การงานของตัวเองนะคะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เองซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดนะคะในการต่อสู้กับโควิด-19 เนี่ยนะคะบางส่วนก็อาจจะต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อที่จะต้องดูแลลูกของตัวเองอีกด้วยแน่นอนค่ะว่าในประเทศที่มีรายได้น้อยผลกระทบเหล่านี้ย่อมรุนแรงมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบภูมิภาคแอฟริกาหรือว่าเอเชียใต้สถานการณ์เหล่านี้ค่ะอาจส่งผลทำให้พ่อแม่เนี่ยตัดสินใจที่จะให้ลูกเลิกเรียนอัตราการออกจากโรงเรียนจึงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเด็กผู้หญิงนะคะเด็กเหล่านี้ก็จะต้องมาทำงานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะให้แต่งงานออกไปเลยก็เป็นไปได้นอกจากผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่จะทำให้ GDP ของประเทศลดลงเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความยากจนการที่นักเรียนเหล่านี้ค่ะไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ทำให้เด็กเหล่านี้อนาคตก็จะมืดมนลงอาจจะประสบกับภาวะยากลำบากที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเองโดยธนาคารโลกเนี่ยนะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าการปิดโรงเรียนเกือบ5เดือนในเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะทำให้รายได้ตลอดช่วงชีวิตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะคะจะลดลงถึง10ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ7ของ GDP โลกต่อปีเลยทีเดียว
นะคะในส่วนของประเทศไทยเองค่ะแม้ว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าดิจิตอลดีวายหรือว่าความเหลื่อมล้ำในทางดิจิตอลความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆกลับทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีเนี่ยที่เดิมเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างมากอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกทำให้ประเด็นความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยค่ะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักเรียนทุกคนในประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามีนักเรียนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยที่ไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาการเรียนการสอนหรือว่าประเด็นทางด้านเทคนิคนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเห็นภาพนักเรียนเนาะที่ต้องไปนั่งเรียนกลางทุ่งเพื่อหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ที่ DRI ค่ะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่ครอบครัวยากจนต้องเผชิญเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่เป็นปัญหาการไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการเรียนที่บ้านมากกว่านะคะจากข้อมูลค่ะพบว่าครัวเรือนไทยเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ21เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ49และถ้าเปรียบเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันก็พบว่าสัดส่วนของครัวเรือนไทยที่มีคอมพิวเตอร์ก็ยังต่ำกว่าสัดส่วนของครัวเรือนในประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไปที่อยู่ที่ร้อยละ38ค่ะนอกจากนี้ค่ะ TDRI ยังได้นำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ด้วยก็คือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงถึงร้อยละ42ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ในภูมิภาคอื่นๆนะคะก็จะพบว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงถึงมากกว่า2เท่าของครัวเรือนอื่นๆถ้ามาดูสัดส่วนของคนที่มีคอมพิวเตอร์ในภาคกลางนะคะก็จะคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ21ในขณะที่ภาคเหนือเนี่ยคิดเป็นร้อยละ19ภาคใต้ก็จะต่ำลงมาอีกคือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นภาคที่มีสัดส่วนการมีคอมพิวเตอร์เนี่ยต่ำที่สุดคือคิดเป็นร้อยละ14เท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสถานการณ์ถ้าไปดูสถานการณ์ของครัวเรือนในชนบทเนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าสถานการณ์ของครัวเรือนที่อยู่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างมากนอกจากนี้นะคะถ้าเราพิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเราก็จะพบอีกค่ะว่าในกลุ่มครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่อปีนะคะต่ำกว่า 200,000 บาทเนี่ยจะมีเพียงแค่ 3% เท่านั้นค่ะที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีเท่ากับหรือว่ามากกว่า 200,000 บาทต่อปีเนี่ยนะคะก็จะมีสัดส่วนในการมีคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงถึงร้อยละ19ในส่วนของครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้นเนี่ยของไทยเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็ค่าเฉลี่ยของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะคะก็พบว่าของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงนะคะคือสูงถึงร้อยละ68ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่เท่ากับร้อยละ55แล้วก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาที่เท่ากับร้อยละ44ค่ะแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถึงแม้ว่าโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่สื่อในการเรียนการสอนได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดนะคะ
ในเรื่องของการใช้แบบในระยะยาวที่พบว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยในการเรียนมาถึงตรงนี้นะคะทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งตอกย้ำค่ะให้เห็นความสำคัญของดิจิตอลดีวายปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นเชิงบริบทของพื้นที่หรือว่าบริบทของสถานะทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพที่มีแนวโน้มค่ะว่าจะยิ่งทำให้นักเรียนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเนี่ยยิ่งจะถูกทิ้งไว้นะคะด้านหลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทาง UN เองค่ะได้วิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อนักเรียนเนี่ยนะคะกลับมาเรียนในโรงเรียนแล้วครูเองค่ะจะต้องประเมินระดับการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มก่อนเนื่องจากว่าตอนที่หยุดเรียนไปเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าก็อาจจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่สามารถที่จะตามเนื้อหาได้ทันนะคะไม่มีปัญหาแต่ก็จะมีนักเรียนอีกกลุ่มนึงที่อาจจะไม่สามารถที่จะตามเนื้อหาเหล่านี้ได้ทันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะครูก็จะต้องมีการประเมินนะคะระดับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วในกลุ่มที่มีปัญหาในช่วงที่โรงเรียนปิดลงเนี่ยเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากกลุ่มอาสาในพื้นที่ให้ช่วยติวให้กับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะได้ส่วนของครูเองค่ะก็ควรจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการปรับรูปแบบการประเมินผลเนี่ยให้เหมาะสมด้วยหรือจะเป็นการปรับเนื้อหาการเรียนให้สอดคล้องกับเวลานะคะแต่ยังคงรักษามาตรฐานของการศึกษาไทยเนี่ยเอาไว้ได้ทั้งนี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับการที่คนไทยเองก็ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าหากเกิดการระบาดระลอกใหม่เนี่ยสถานศึกษาถ้าต้องปิดลงอีกครั้งนึงการเรียนการสอนอาจจะต้องกลับไปเป็นแบบออนไลน์อีกครั้งนึงก็ได้รัฐบาลก็ควรจะมุ่งเน้นนโยบายนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาที่ผู้เรียนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนซึ่งดิฉันเชื่อว่าโรงเรียนรวมถึงมหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตก็จะมีการให้บริการนะคะยืมคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำกลับไปใช้ในการเรียนออนไลน์ได้รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะเราควรมีมาตรการที่จะช่วยลดการลาออกการคลานของนักเรียนนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยหน้าที่บทบาทจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์นะคะช่วยดูแลสอดส่องนะคะรวมถึงการลดค่าเทอมให้กับนักเรียนและการให้ทุนสนับสนุนนักเรียนนะคะที่ประสบกับภาวะยากลำบากโดยสำหรับกลุ่มที่จะไม่กลับมาเรียนแล้วนะคะก็อาจจะมีการจัดอบรมอาชีพเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถมีรายได้ต่อไปในอนาคตอีกแนวทางหนึ่งที่ทาง UN ได้นำเสนอนะคะก็จะเป็นการจัดอาหารฟรีเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักเรียนเพื่อให้เป็นแรงจูงใจค่ะในการให้ผู้ปกครองเนี่ยยังส่งนักเรียนเข้ามาเรียนอยู่ในระบบต่อไปค่ะแม้ว่าโรคโควิด-19 เนี่ยนะคะจะส่งผลทำให้โรงเรียนสถานศึกษาต่างๆต้องปิดลงนะคะการเรียนการสอนต้องปรับรูปแบบไปเป็นแบบออนไลน์นะคะทำให้ผลกระทบจากดิจิตอลดีวายความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลนะคะรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลไปยังความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ค่ะก็ยังมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็คือจากการที่โรงเรียนเนี่ยปิดตัวลงนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะก็จะมีส่วนร่วมอย่างมากเลยในการศึกษาของบุตรหลานนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะมีความเห็นอกเห็นใจคุณครูเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเนี่ยก็จะมีการ
พัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสอนแบบออนไลน์ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะดิฉันเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้นะคะมาถึงตรงนี้ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยของดิฉันในวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ